อันไหนอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสุกี้ครับสุกี้ครับวันนี้รถอะไรมาบ้างพี่วันนี้มากันหลายคนครับมาทีมงานนะเอาคอร์ดมาด้วยเอาคอร์ดมาเอามากี่คันพี่นี่วันนี้มาทีมงาน67คันครับผมนี่ครับงานมิตติ้งสวนลุมงานมิตติ้งสวนลุมครับแต่ย้ายมาใช่ย้ายมาผมมาโรงพยาบาลอะไรเนี่ยครับสถานที่สวนลุมรู้สึกว่ามีติดงานมีอะไรอยู่คุณไม่ค่อยถูกกันโอเคคันนี้ทำอะไรบ้างพี่อันนี้รู้สึกว่าจะเดิมๆนะเดิมแต่ว่าทำโครงสีใหม่ทำสีถังใหม่ก็ท่อก็เป็นท่อเดิมอยู่ครับพี่ครับแค่มีฝาโมโมเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยเปลี่ยนล้อช่วงหน้าช่วงหน้าโชคตัวใหม่ขึ้นมาโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแต่งธรรมดางานบ้านทำเองกับมือแอบไอ้ปั๊มบนเป็นของอะไรพี่ตัวนี้น่าจะเป็นทาเคกาวะนะครับทาเคกาวะปั๊มบนทาเคกาวะแล้วก็มือคัดด้วยครับพี่ใช่มือคัดด้วยเป็นเส้นเดียวกันทาเคกาวะฝาคาบูเอ็นโปคาบูเป็นเอ็นโปครับคาตาต้าก็CR มาแปลงใส่เล็กๆน้อยๆสวยตาตา CR ครับตา CR ครับก็โอเครู้ใจ ขี่ได้เรื่อยๆนะฮะช่วงหน้านี่คือเปลี่ยนเป็นดิสแล้วนะเพราะนี่เป็นดัมอ๋อรุ่นนี้เป็นดำก็เปลี่ยนเป็นดิสต้องขอทุกรุ่นจะเป็นดำหมดอันนี้เป็นดิสเอาเป็นของช่วงหน้า JR มาใส่ช่วงหน้า JR ครับแล้วก็หูจับไฟจะเป็นพวกงาน SR ของ SR 400 SR น่าจะประมาณนั้นผมไม่แน่ใจจับมาแล้วก็มาใส่ซื้อเสียงโกงมาไปท้ายหลัง WM WM ครับฐานแพ้แป้นแพ้เลนแพ้ครับผมอันนี้เจ็บหนักไหมคันนี้พี่เจ็บหนักไหมค่อยทำไปเรื่อยก็อยู่ในระดับสักเจ้าของรถนะของพ่อผมเองอะ 4-5 หมื่นเขาก็ไม่ปล่อย 4-5 หมื่นถ้าคนไม่ทำไม่รู้ 4-5 หมื่นนี้แน่ถ้าทำได้รายละเอียดขนาดนี้ใช่ครับผมต่อมาคันไหนพี่ที่เอามาก็มีคันนี้แล้วคันนี้กำลังออกฟ้าแล้วออกอยู่อ๋อคันนู้นเงี้ยไหมพี่ใช่คันนี้ทำให้ลูกชายคันนี้ของใครพี่ผมขี่มาเองทำให้ลูกชายทำให้ลูกชายตามลูกชายยังขวบฝ่าอยู่เลยไม่ได้ขี่เมื่อไหร่อันนี้แต่งอะไรบ้างพี่ทำโครงเครื่องฝาแท้งทุกอย่างก็โอเคอะ ทำชิ้นใหม่ๆขึ้นมาทั้งหมดช่วงหน้าก็เหมือนเดิม JR เหมือนเดิมช่วงหน้าเหมือน JR มีชุบซีลวดชุบขอบล้อคอมล้อคอมเบลครับผมมังกรเบลมังกรเบลจะไม่มีซึมจากเชนกงไม่แน่ใจนะครับไฟของชุบเป็นเดโทน่าตัวนี้ครับงาน SR 400เดโทน่าเดโทน่าครับมือคัดกันเหรียญฮะกันเหรียญปั๊มเบรกนี่ชินกันเหรียญนี่ชินกันเหรียญประกับไม่แน่ใจนะประกับไม่แน่ใจเป็นของอะไรแต่รู้สึกว่าญี่ปุ่นของเจแปนประกับ Made in Japan ครับตัวนี้จะมีตัวแผงคอหลบโชคโดยตรงเป็นงานแต่งรุ่นเก่าเลยเป็นงานแต่งรุ่นเก่าใช่ครับโชคหลังนี่โชคหลังก็เป็นของคายาบะคายาบะครับพยาบาลตัวนี้ใช้ดี KYB. เป็นผลจริงหนึบจริงครับหนึบจริงไงบ้างหนึบจริงครับผมอาบูก็เอ็นโปเอ็นโปนี้ฝาดีจะมืดๆหน่อยว่าเป็นทองขาวนะไม่มีขีดข้างอ๋อคนละรุ่นกับคันสีแดงสีแดงมีขีดข้างอ๋อครับผมตัวนี้ทำเองสีถังอันนี้เขาเรียกลายอะไรพี่ลายอินโดครับตัวนี้ลายอินโด
เลยพี่ขี่ซื้อข้าวได้รถอะไรนะไม่วิ่งสี่ขี่ซื้อข้าวได้ไม่วิ่งครับผมไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อไฟท้ายพี่ไฟท้ายของเดโทน่าครับเดโทน่าครับแป้นหลังพิชิมาเป็นหลังครับผมมาท่อดีกว่าท่อม้วนครับท่อม้วนตัวนี้ได้มาจากนครปฐมนครปฐมครับผมคันสตาร์ทอ่ะพี่สตาร์ทตัวนี้เป็นYZอ๋อของ YZ ครับตัวเมื่อกี้ของ CR ตัวนี้เป็น YZ อ๋อตัวนี้เป็น YZ ครับผมตัวเมื่อกี้วิบากครับพี่ครับใช่ของวิบากครับผมตัวนี้เชียร์แล้วการสะบัดครับพี่การสะบัดตัวนี้เป็นของโอลินแต่เป็นของงานเก๊นะอ๋อครับใส่พอสวยงามงานแท้ๆมันไม่ไหวราคามันยังสูงอยู่ยังไม่มีปัญญาพักนี้มีลูกด้วยค่าใช้จ่ายสูงก็เก็บงานรายละเอียดบางส่วนแข้งคงแข้งเครื่องน็อตเลดตัวอะไรแล้วแต่เก็บอยู่ช้างตัวเดิมนะครับเขาเก็บบ้างงานละเอียดต่างคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของช่างตีแรนดอมเจ้าตัวไม่รู้อยู่ไหนแล้วผมว่าจะเรียกมาสัมภาษณ์ตั้งแต่กลัวจะดึกนี่ครับเป็นไฟหน้าเป็นของ DT 125 โมโนครับก็ไล่เป็นช่วงหน้าช่วงหน้าโนวาลุงก็โนว่าก็ใบดิสก็โนว่าปกติบําล่างก็ของโนวานะครับมีโฟกัสเล็บปะตอนนี้ก็มีตาโลโก้เดิมก็ข้อต่อนี่ไม่แน่ใจของอะไรแต่ว่านี้เขียนว่า ES นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบําบนเป็นของตระกูลโนว่านะครับประกับแล้วก็สายสายระฆังสายระฆังทองก็มือคัดเหมือนกันอันนี้ก็จะปาดถังนะครับปาดถังทำสีส้มขบูเป็นมิคุนิเป็นหัวใจมิคุนิปาก38แล้วก็เป็นแป้นสร้างแป้นขบูสร้างครับแป้นลีดสร้างก็เป็นเสื้อฝาโมโน175อันนี้เป็นคอนคอร์ดนะครับล้อเป็นDID สีน้ำเงินครับบําบนก็ชุดแฮนด์ก็ชุดบนก็มีพวกสวิตช์ข้างๆเลยออฟรันครับปลายท้ายก็เป็น WM ก็มีมือจับหลังก็มีเกียร์โยงครับแต่เกียร์โยงงานสร้างตรงรุ่นของคอนคอร์ดเลยก็ใส่แผ่นแอคริลิกคันสตาร์ท RGB ครับน่าจะเป็น RGB อะไรสเตอร์เล็กมากครับน่าจะที่ดูจากก็น่าจะประมาณ26ได้26 27ประมาณนี้เนี่ยล้อเป็น DID นี่ขบูขบูเป็นมิคุนิครับคันนี้ไม่มีสวิตช์กุญแจคันนี้ลักไว้ได้เลยแฮนด์เป็นของคอสเมทท็อปอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเรือคันนี้สวยมากนี่เป็นอีกคันหนึ่งครับที่สวยมากคันนี้แต่ผมไม่เห็นเจ้าของรถนะตอนนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของรถเลยกันถ้ามาถ่ายไว้ก็ขออนุญาตด้วยนะครับช่วงหน้าเป็นโนวาทรงโนวาแต่ว่าข้างล่างไม่แน่ใจว่ากระบอกล่างนี่เป็นของอะไรแต่เป็นโชวาครับเป็นแต่งสีทองก็มือคัดไม่แน่ใจว่าของอะไรครับก็มีการใส่ตุ้มใบแฮนแต่งลงไปเห็นกันหรือเปล่าไม่โฟกัสไม่โฟกัสนะครับก็เพื่อฝาเป็นคอนคอร์ดครับผมก็มีการโมดิฟายจากคาบูเดิมก็เป็น PWK ครับเป็นเคเหลี่ยมก็เปลี่ยนฝาครอบคัดเป็นไอฝาครอบจานไฟเป็นแผ่นใสเป็นใสสีชมพูออกสีชมพูก็มีการย้ายกุญแจไปย้ายกุญแจมาไว้ตรงนี้นะครับก็โชคหลังเป็นโอเคดี
โอเคดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาร์มพีเนียมสวิงอาร์มจากเหล็กเดิมเป็นพีเนียมนะครับไฟท้ายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของอะไรช็อคโอเคดีครับแล้วก็เป็นสวิงอาร์มพีเนียมเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นหน่อยแต่มันโดนบังมันก็สเตอร์ครับชุดสเตอร์สวยมากไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าของอะไรดูจากเบอร์น่าจะเป็นน่าจะเบอร์420น่าจะใช่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมือลิงแบบทรงแบบเขี้ยวหมูครับเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นแล้วก็เป็นท่อรีดอันนี้ใส่ท่อรีดเลยก็เป็นเกียร์โยงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์โยงเป็นหูจับท่อนะครับเป็นหูจับท่อแต่งเป็นเหมือนซีงาน CNC นี่โชว์โอเคดีก็นี่เป็นครอบออโต้ลูปความออโต้ลูปเป็นฝาใสนะครับนี่ก็เป็นถังรถเป็นคอนคอร์ดนะครับว่าถังเป็น RXS นะครับเป็น RXS บาทต่อคันนี้ก็ทีเด็ดเลยคันนี้แผงคอสร้างครับแผงคอบนล่างเลยบนล่างแผงคอสร้างก็ไฟหน้าเปลี่ยนจากไฟหน้าเดิมอันนี้ใช้เป็นของพวกไฟตัดหมอกรถกระบะครับเปลี่ยนช่วงมาโคหน้าเป็นของโนวาพวกตระกูลโซนิกอะไรก็นี่ครับปั๊มอาจจะไม่โฟกัสนะครับเพราะว่ามันมืดก็เป็นปั๊มเดมโบครับก็เป็นมีอะแดปเตอร์ขาจับแล้วจานเป็นในนี่ครับจานเป็นจานโมโตทูครับจานไส้ฟองแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเพราะมันมืดแต่ว่ารูปร่างเหมือนมากเลยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นจานแต่งครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรจานแต่งอันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้มาดูรวมๆกันดูหลังรถกระบะเลยคันนี้ทีเด็ดปั๊มบนอ๋อปั๊มบนน่าจะเป็นผ่านดำนะครับผ่านดำน่าจะใช่นะผมเดินไปดูกันก็แล้วก็มีอันนี้ด้วยครับก็มีนี่มีมือจับหลังครับใช่บางปั๊มบนเป็นฐานดำครับเป็นโบฐานดำครับแล้วก็ฝาลอยด้วยครับอันนี้ก็จบไปเดี๋ยวไปต่ออีกคันหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับจอกรักครับชื่ออะไรพี่จอกรักครับจอกรักครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นรถอะไรพี่นี่เป็น RK ครับพี่คอนคอร์ดครับ135คอนคอร์ด135พี่โหแต่งแล้วจำไม่ได้เลยพี่ช่วงหน้าเป็นใส่ของอะไรพี่ช่วงหน้าเป็นชุดหน้าเป็นทรงช่วงหน้าเป็นของ VR พี่ทั้งชุดเลยครับเป็น VR ทั้งชุดเลยครับก็ทุกอย่างก็ก่อนทั้งหมดยางนี่เป็นใช้เป็นของอะไรพี่พวกซี่100ค่ะเป็น80 130ครับ80 130นะพี่30อันนี้สวยมากจะเป็นทรงคาเฟ่ท่อก็เป็นท่อเดิมใช่ไหมพี่ท่อเดิมครับทรงเดิมเกียร์โยงนี่เอาของอะไรมาแปลงเหรอพี่นี่ของแดดของแดดใช่ใช่ครับแดดก็มาแปลงนิดๆหน่อยๆอ๋อมาแปลงชกหลังเป็นของอะไรพี่ชกหลังเป็นของอะไรครับชกหลังตัวนี้เป็นของคายาบ้าครับคายาบ้าคายาบ้าตัวซูเปอร์โฟร์อ๋อพวกตระกูลซูเปอร์โฟร์คาบูนี่ได้เปลี่ยนหรือเปล่าพี่คาบูเป็นคาของ N7 ครับอ๋อคาบู N7 ใช่ครับแล้วก็นิ่งๆง่ายๆอ๋อง่ายๆอันนี้มันคืออะไรพี่อันนี้เป็นถังออโต้ลูป2ทีครับแต่อ๋อถังโรงงานสร้างไงพี่ถังนี่นี่คือถัง CB100 อ๋อถัง CB100ผสมผสานจับยัดเข้าไปมันลงตัวมากพี่สวยมากครับก็มีอะไรวะพี่พวกเสื้อฝาหรือว่าเสื้อฝาก็เป็นเดิมอยู่แล้วครับอ๋อแต่ปาดใช่ไหมครับเครื่องชุดเป็นเดิมส่วนฝานี่ก็ตัดฝาแต่งธรรมดาฝาปาดเป็นอ๋อใช่ครับเป็นฝาแต่งผมก็ว่าทำไมมันดูนึกว่าฝาแต่งใช่อิตาลีใช่ไหมใช่ใช่เหมือนพวกนี้สวยมากพี่คันนี้ไฟแต่งตามร้านพวกคันนี้สวยมากครับ
ไฟหน้านี่มันเป็น DT 125ครับไฟหน้า DT ครับอ๋อไฟหน้า DT ครับวันนี้สวยมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคันต่อไปกันเลยครับนี่เป็น i set นี่คันนี้ครับ i set 135โอ้โหคันนี้คันนี้เขาเรียกว่าตัวหน้ากากเล็กนะครับมีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันไม่แน่ใจมีหน้ากากใหญ่หน้ากากเล็กที่ผมจำได้นะช่วงหน้าก็เปลี่ยนเป็นของ Nova ครับช่วงหน้า Nova แล้วนี่ด้านบนก็ตระกูล Nova นะนิชินคัดสายคัดสายคัดแต่งหรือเปล่าสายคัดแต่งระฆังไม่แน่ใจคาบูโอ้คาบูครับคาบูน่าจะเปลี่ยนนะครับไม่เห็นเห็นหรือเปล่าไม่รู้คาบูน่าจะเป็นเคกลมคาบูน่าจะเป็นเคกลมเป็นท่อม้วนเป็นท่อม้วนนะครับก็ชกอ่ะระหว่างการแต่งผมไม่รู้ว่าของอะไรสวยมากอันนี้เรียบๆเลยคลีนคลีนเลยไอ้แค่คันนี้ครับมีส่วนมากนี่จะขายผมเลยนะคันไหนอ่ะคันเดียวกันหนึ่งแล้วกันหนึ่งได้คันนี้ก็เป็นของเด็กเมื่อกี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปผมขึ้นรูปไว้ของเด็กๆ แต่มันแต่งไม่เด็กเลยอ่ะครับนี่ครับดูนี่ครับมีอันนี้ไม่แน่ใจมันเอาไว้ทำอะไรครับน่าจะปรับออโต้ลูปน่าจะเป่าออโต้ลูปนะอันนี้เป็นคันเร่งเหมือนคันเร่งเรือก็ปั๊มบนเป็นเทกาวาปั๊มคัดด้วยเป็นเทกาวาได้เดี๋ยวแป๊บนึงขอนี่ก่อนช่วงหน้าก็เป็นโนวาครับจานน่าจะตระกูล LS จาน LS แล้วก็เป็นปั๊มพวกตระกูลโนก็ท่อน้องบอกว่าตอนแรกผมนึกว่าไทเทเนียมไม่ใช่เป็นงานไดสีสเตเลสไดสีเสื้อฝาเป็นโมโนน่าจะเป็น125นะครับไม่ใช่175เพราะว่ามี4เสาใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันคาบูเป็น NO เห็นไหมจุกเหลืองๆสีสวยมากคันนี้ชกเนี่ยยกหลังเป็นชัยโยนะครับชกชัยโยนี่นี่คันนี้โคนหน้าท่านจะตระกูลพวกเบลพวกวายอะไรเนี่ยช่วงท้ายมาท้าช่วงท้ายโคมท้ายไม่แน่ใจว่าของอะไรไม่แน่ใจเลยอันนี้นี่ครับนี่คือหลังเป็นพวกตระกูลดุมเจาะต่างฝาเบรกเจาะไม่ใช่ดุมเจาะแล้วก็เกียร์โยงตรงรุ่นครับนี่คันนี้สวยมากสวยมากคันนี้ของน้องคนเมื่อกี้ครับสวยมากไอต่อเลยคันอื่นกันเลยครับคันนี้เป็น RS แต่งทรงแบบเดิมๆนะครับการอัปเกรดก็เป็นช่วงหน้า JR อันนี้ก็ชัดหน่อยนะครับเพราะว่าสว่างอันนี้ไม่ค่อยมีคนอันนี้ก็มีเป็นอัปเกรดเป็นคาร์บูเทเรียมก็นี่ฝาข้างเดิมท้ายเดิมมีการอัปเกรดโชคไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรเกรดโชคแต่ว่าแข้งข้างนะครับมีการเปลี่ยนเป็นคอนคอร์ดนะเป็นของคอนคอร์ดอันนี้ดูซัดสวยงามมากครับคันนี้สวยงามมากก็ปั๊มบนนะครับน่าจะเป็นพวกตระกูลนิชินน่าจะเป็นตระกูลพวกฟิโน่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับมีการแปลงเป็นใส่คัดเจนะครับคัดเจแปลงใส่ก็มีเป็นฝาคัดคอร์ดครับแล้วเป็นท่อม้วนมีสีสวยมากครับเป็นเทาส้มสวยมากท่อม้วนแล้วก็มีการพ่นสีดำทับไปครับก็สวยงามมากคันนี้ผ
หาเจ้าของไม่เจอเหมือนกันครับก็รถเยอะไม่รู้จะยังไงเลยนะเจ้าของเห็นก็ขออนุญาตด้วยนะสวยมากI'm a savage.